รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำไมเราถึงควรเข้าสู่การแข่งขันทำไมเราถึงควรที่จะลองสอบสนามต่างๆเหตุผลก็เพราะว่าการแข่งขันเป็นการทดสอบศักยภาพเป็นการวัดระดับความสามารถของเราเองที่ดีที่สุดครับความรู้ที่มีถ้าไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับไม่มีแม้ความสำเร็จของนายพัศกรตั้งอดุลรัตน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยบนสนามการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากลของสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาหรือสนก.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นความพยายามและการลงมือทำอย่างจริงจังตั้งแต่การฝึกทบทวนบทเรียนทำแบบฝึกหัดและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาแล้วองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้หาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนเก่าแก่ที่มีประวัติย้อนกลับไปกว่า70ปีประสบความสำเร็จในการผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคมมาจากบริบทการจัดการศึกษาที่สอดประสานอย่างแน่นแฟ้นทั้ง3ฝ่ายเริ่มต้นที่เด็กนักเรียนครูผู้สอนและอีกภาคส่วนที่สำคัญคือผู้ปกครองถ้าสมมติว่ามีความร่วมมือของทั้ง2ฝ่ายทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองและก็เด็กเนี่ยผมว่าผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมากกว่าเป็นทวีคูณนะครับมีการสอบประสานและทำงานประสานงานทั้ง3ฝ่ายก็คือว่าทั้งฝ่ายโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กเองในมิติของการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนนั้นทางโรงเรียนได้วางกรอบในการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนที่สอดรับกับความสนใจและความจำเป็นในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาท่านผู้ปกครองคาดหวังเด็กนักเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสืบเนื่องจากว่าในแต่ละปีการศึกษาของเด็กนักเรียนม.6ที่จบไปเนี่ยนักเรียนส่วนมากก็จะสอบในเรื่องของคณะแพทย์คณะเภสัชทันตแพทย์เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นผู้ปกครองและก็นักเรียนก็มีความคาดหวังว่าเมื่อมาเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยตามแผนตามความต้องการของตัวเองสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางโรงเรียนได้มีการจัดโปรแกรมตลอดจนกิจกรรมเพิ่มเติมเช่นการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาตินอกจากนี้ยังมีการถอดรูปแบบจากการแข่งขันมาสู่ชั้นเรียนปกติอีกด้วยก็ในส่วนที่เราพานักเรียนไปเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราจัดได้เนี่ยวิสัยทัศน์กลับมาแล้วก็ประโยชน์ในส่วนต่างๆเนี่ยเราเองเราจากหาดใหญ่วิทยาลัยเมื่อเราไปส่งนักเรียนไปแข่งขันเราก็ไปเห็นโรงเรียนอื่นเราไปเห็นสิ่งที่มันแปลกแนวว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์กันได้นะครับครับภายใต้พีระมิดแห่งความสำเร็จโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนอกจากจะเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพแล้วยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของเสาหลักทางการศึกษาที่ทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งคือโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองนั่นเองขึ้นอยู่กับครูหลายๆปัจจัยครับแล้วก็การสนับสนุนจากทางบ้านจากทางโรงเรียนจากท่านผู้ปกครองแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราคือโรงเรียนนี้ได้พัฒนาในทุกๆด้านเลยค่ะซึ่งหนูคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าวิชาการที่จะได้รับอะค่ะเราเริ่มต้นมองด้วยคำว่าเราทำไม่ได้สุดท้ายมันก็จะออกมาด้วยคำว่าเราทำไม่ได้จริงๆและเมื่อเราทำไม่ได้เราก็จะมานั่งตีโพยตีพายว่าเนี่ยเป็นเพราะเราไม่เก่งแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งแต่คุณยังไม่ได้พยายามคุณยังไม่ได้ลองดูคุณยังไม่ได้แม้แต่จะลองทำให้เต็มศักยภาพของคุณเลยแต่คุณบอกว่าคุณไม่เก่งซะแล้วมันเท่ากับเป็นการตัดโอกาสคุณไปอย่างน่าเสียดาย